กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้นี่สุดท้ายผมก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วผมกับการมาของตัวละคร Regenery ประจำบรรพชนซีซั่นที่10คราวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาพร้อมกับตัวละครหญิงคนแรกเลยที่เป็นสกิลกับ Regenery กับตัวละคร Outrider เอาล่ะเราก็มาดูกันว่าคราวนี้ลัคกี้ดอลเนี่ยจะมีของรางวัลอะไรที่เด็ดๆโดนใจกันบ้างและที่สำคัญนะผมการมาของ Outrider ในคราวนี้เนี่ยจะมีสกินอะไรสวยๆกันบ้างที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาเป็นระดับรีเจนก็มาดูกันเลยและแน่นอนว่าในส่วนของรางวัลที่แรงที่สุดในกล่องนี้ผมก็คือตัวละคร Outrider ในสกินระดับ Regenery ผมตัวละครหญิงคนแรกของตัวเกมที่เป็นสกิน Regen ที่มาในแนวลุคของการต่อสู้ของทหารในโลกอนาคตเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นชุดที่แบบดูรำ้ำๆไซไฟไฮเทคไฮเทคมากๆเลยนะและของรางวัลรองลงมานอกจากตัวละครแล้วผมก็แน่นอนกับสกินของตัวปืน Crossbow ในระดับ Regenery ผมอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาวุธรองชิ้นใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาไม่นานนี้นะก็มีสกิลลีเจนมาให้ด้วยเหมือนกันในดอตัวนี้ต่อมาในส่วนของสกินอื่นๆนะผมก็จะมีปืน Sniper Arctic .50 นะผมที่ดูสกินแบบล้ำๆอนาคตเป็นเทคโนโลยีหน่อยถัดมากับปืน DR-H นะผมสกินเนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนกันนะลายโดดร่นในโหมดของ Battle Royale มอเตอร์ไซค์รายใหม่ระเบิด EMPอวตารท่าใหม่ล่าสุดผมกับท่ายิงลูกธนูผมที่เป็นธนูรีเจนเนอรี่ของตัวละครตัวนี้ยิงปุ๊บเนี่ยก็จะมีคลื่นพลังงานปล่อยออกมาแล้วก็คอลลิ่งการ์ดผมประจำตัวละครตัวนี้นะเป็นของปิดท้ายซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่อยากจะเติม CP ในช่วงนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีโปรโมชั่นเติม CP ถึงกำหนดปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของตัวโบนัสเนี่ย CP เพิ่มเติมไปด้วยก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่กำลังอยากจะอั้นเติม CP เนี่ยบอกเลยว่าเติมปุ๊บเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนผมเพราะว่าได้ CP เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเอาละได้เวลาไปเปิดแล้วผมแล้วก็มาเรียนดีกว่าเปิดครั้งแรกเนี่ยก็ใช้เพียงแค่20 CP เท่านั้นพี่ลิงก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าใครมี CP ผมก็ลองกดวัดดวงดูดีไม่ดีผมก็อย่างน้อยๆเนี่ยมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวละครรีเจนแล้วก็ปืนรีเจนอยู่พอสมควรเลยนะก็เรียกได้ว่าอันนี้ต้องอยู่ที่ดวงแต่ละคนในการเปิดขายนะเพราะบางคนเปิดครั้ง2ครั้งได้บางคนก็อาจจะเปิด5ครั้งได้6ครั้งได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องเกลือแบบพี่ลิงก็ได้ผมอย่างเช่นในคลิปนี้บอกล่วงหน้าเลยว่าอาจจะเกลือ เพราะปกติเปิดทีไรนี่เกลือผมแต่ก็ไม่แน่ผมดวงนะดวงจริงผมบางทีเนี่ยก็กดไม่กี่ครั้งออกบางทีก็กดเยอะหน่อยก็ดวงล้วนๆนะในการเปิดหานะแต่รอบนี้ผมดูมาทรงดีนะของรีเจนออกเร็วมากเลยผมกด4ครั้งเนี่ยกดออกมาแล้วนะเออ2ชิ้นเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วขึ้นนะสำหรับของรีเจนในเรื่องของเรทการออกครึ่งทางของเราแล้วพูดนิดเดียวเนี่ยไปไกลแล้วผมแต่มาเป็นตัวระเบิด EMP แบบยาวต่อเนื่องไปแต่ดูทรงพี่ลิงว่ารอบนี้ก็น่าจะเกลือโอ้โหมาผมเป็นปืนสกิน DR-H ยาวไปยาวไปผมอีก3ชิ้นสุดท้ายขอตัวละครเลยได้ไหมตัวละครเลยออกมาเป็นครับโอเคถ้ายิงธนูก็ถ้ายิงธนูหอกอายก็ได้สองชิ้นสุดท้ายครับผมตัวละครโอ้คอสโบออกมาก่อนนะผมก็ปลดล็อกมาผมเป็นหนึ่งในปืนรองประจำรีเจนเนอรี่ในซีซั่นนี้ผมก็คือสกินของตัวคอสโบนะและตามด้วยช่องสุดท้ายผมการันตีได้ตัวละครแน่นอนในราคา 4,200 CP กับช่องที่10ครับผมมาก็มาแล้วผมกับตัวละคร Outrider ก็จะมีฉากเปิดตัวแบบเท่ๆง้อหนึ่งในตัวละครหญิงคนแรกที่มีสกิลระดับ Regenery ของตัวเกมครับผมก็เรียกได้ว่ามาในแนวทีมโลกไซเบอร์แห่งโลกอนาคตเลยนะก็บอกเลยว่าใครที่ชอบแบบแนวทีมไซไฟอนาคตแบบล้ำๆเนี่ยสกินตัวนี้นี่ตอบโจทย์แบบแน่นอนโอ้โหบอกเลยว่าโมเดลนี่รายละเอียดเก็บยิบย่อยยิบย่อยสวยมากโดยสำหรับการมาของตัวละคร Outrider ผมแน่นอนว่าก็จะมีคัสซีรีเจนเนอรี่ของตัวละครตัวเองให้ปรากฏออกมาด้วยนะเวลาไปอยู่ในหน้าล็อบบี้กับเพื่อนเนี่ยหรือว่าเวลาจบอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะมีความสวยงามมากกว่าตัวละครอื่นๆรวมถึงแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นตัวละครรีเจนเนอรี่อยู่แล้วผมก็จะมีในส่วนตัวเอฟเฟกต์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเอฟเฟกต์เสริมที่มากกว่าตัวละครปกติโดยทั่วไปและหลักเนี่ยก็จะมีในส่วนของในการแสดงหน้าปัดจำนวนที่เราทำการคิวศัตรูได้ในการเล่นในแต่รอบถัดมากับการปลดล็อกสกินสเปโร่ในระดับรีเจนเนอรี่ซึ่งสำหรับใครที่ทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็สามารถกดตั้งค่าในส่วนของตัวธนูสเปโร่คาโมรีเจนเนอรี่ได้นะก็จะมีส่วนประกอบเนี่ยที่เป็นตัวรีเจนอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะ
ถัดมากับท่าคัสซีนใหม่ผมที่อยู่ในหน้ารอดเอาท์ในโหมดของ Battle Royale แล้วก็ตามมาด้วยกล่องคิวในโหมดของ Battle Royale ในส่วนของอาวุธรีเจนใหม่ผมกับตัวคอสโบรีเจนเนี่ยว้าวสังเกตว่ามันก็มีเหมือนกับตัวลูกธนูยิงมาผมจิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็รวมกันกลายเป็นสกินของตัวปืนก็จะดูสกินแบบเป็นล้ำอนาคตอีกเหมือนกันนะถัดมาผมเราเอามาอัปเดตโมเดลตัวละครภายในตัวเกมเพลย์กันบ้างดีกว่าผมก็เรียกได้ว่าตัวละครเนี่ยการออกแบบของมันนี่แจ่มมากเลยผมมาควบคู่กับท่าอวตารท่าหมายผมกับท่ายิงธนูนี่บอกเลยว่าช่วงนี้นี่ซีรีส์ฮอกอายกำลังมาเลยผมตัวละครนี่เข้ามาในแนวทีมที่สไตล์ฮอกอายพอดีเลยนะว้ายิงแล้วก็มีคลื่นพลังปล่อยมาด้วยนะในฝั่งของคอสโบรีเจนเนอรี่ผมโอ้โหอลังการงานสร้างจัดๆโคตรใหญ่ครับผมสกินนี่บอกเลยว่าทรงพลังจัดๆเลยนะโอ้โหเวลายิงไปนี่คือแบบแสงของลูกธนูนี่คือแบบเฟี้ยวจัดๆก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสกินที่ใครเป็นสายสะสมนี่พลาดไม่ได้เหมือนกันในส่วนเอฟเฟกต์การคิวของตัวคอสโบผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะโดนดูดไปต่างห้วงมิติครับผมแล้วก็หายไปในทันทีและอีกหนึ่งสิ่งที่มีการอัปเดตรีเจนเนอรี่เข้ามาผมก็คือเปลี่ยนท่าธนูสเปโร่ให้เป็นสกินระดับรีเจนเนอรี่ผมตัวธนูจากตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นสีปกติเนี่ยคราวนี้ตัวธนูก็จะเป็นสีฟ้าผมแต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์อื่นๆนะก็จะเป็นลูกธนูกับตัวธนูเท่านั้นที่เปลี่ยนสีเป็นหลักนะปะเราไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นกันดีกว่าผมต้องบอกเลยว่าในซีซั่นนี้ผมตัวละครนี่ยิ่งเป็นตัวละครหญิงด้วยนี่ยิ่งเยอะมากครับผมน่าจะประมาณ 4-5 ตัวนะก็เรียกได้ว่าตัวละครเอาไรเดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเก็บประจำซีซั่นอีกเหมือนกันผมก็เรียกได้ว่าว้าวสวยสง่าโคตรเจ๋งแล้วก็โคตรเท่โคตรคูลนี่บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นี่จบในตัวเดียวนะเอ้ยยังโอ้เพื่อนลาดอีกแล้วอ่ะเอ้ยโอ้โหจะหยิบระเบิดเป็นแก๊สพิษโอเคได้ได้รีโหลดไม่ทันได้กินเลยครับจังหวะนี้เพื่อนลากไปกินหมดยังไงข้างหน้ามีไหมมีคนไหมไม่โอ้โหตกใจนึกว่าเพื่อนศัตรูยังไงเอ้ยโดดหนึ่งทีคนนึงโอเคอยู่หลังรถหลายนี่กลมกลืนมองยากไปเกินอู้โดดโกดโกดจะมาจ้วงโกดจะมาจ้วงไม่ได้ไม่ได้ไม่ปื้มไม่ปื้มเอาดับเบิลคิวยืนติดกันนี้ก็ดับเบิลคิวไปดีครับโกดมาอีกแล้วครับผมโกดพร้อมกับอุปกรณ์มีดไม่ใช่มีดแล้วตานี้เปลี่ยนเป็นปืนแล้วเมื่อกี้นี่มีเกือบวิ่งมาจ้วงแล้วสแกนไปก่อนหนึ่งทีผมมีคนอยู่ข้างๆหรือเปล่าข้างหน้าดูทรงแล้วน่าจะมีคนดูแล้วเอาวิ่งเข้ามาติดรถนี้ก็ตายไปดิครับตรงนี้น่าจะมีอีกหนึ่งคนเหมือนกันยังไงยังไงสแกนไปเหมือนก็เจอแวบๆเจอแวบๆแต่เจ๊โกดอีกแล้วครับสวัสดีครับผมมีอีกหรือเปล่าขออีกมีอีกไหมมีอีกไหมเหมือนแสงขึ้นแบบโอ้โหเพื่อนอีกแล้วลาดอีกแล้วไม่ทันได้กินเลยเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วครับผมเอ้ยหลังเอาเปิดหลังนี้ก็ตายไปดิกระสุนใกล้หมดแล้วจังหวะนี้ผมเดี๋ยวค่อยๆรอนิดนึงรถเปิดประเดิมไปรถไปเลยอ้าวติด2คนติด3คนไหมติด3คนโอ้โหนิดเดียวเสียดายดาเมจเบาไปนิดนึงโอ้โหโดน ICR จ้องรออย่างงี้มาแล้วกับในส่วนของ Operator Skill Legend นะผมจะได้ใช้หรือเปล่าจะได้เห็นหรือเปล่างัดก็ก่อน1ทีจ๊ะเอ๋เจอใครมั้ยไม่เจอครับจังหวะนี้จ๊ะเอ๋เจอใครมั้ยก็ยังไม่เจอใครดีจังหวะนี้ยิงไปก่อน1ลูกเปิดประเดิมอุ้ยตกใจเอื้อครับครับโอเคอย่างนี้ก็ได้เต็มหน้าตัวเองเมื่อกี้นี่แบบใกล้มากยังไง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 ยังรถแอบก่อนจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋วิ่งวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนเอาเอาเพื่อนยังไงเนี่ย2คนยังไงจะเข้าไหมจะเข้าไหมไม่เข้าแล้วเข้านะเอาบอทอันนี้จะบอทแน่เลยผมเดินเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบนี่ไงคนคนนี้นี่พลาดไม่ได้จริงครับผมเปิดช่องปุ๊บนี่โดนสวบยับเลยโกตัวนี้มันดุจริงครับผมจังหวะนี้ยังไงข้างหน้าต้องมีคนแน่นอนอุ้ยตุ๊ดตุ๊ดหูวิ่งโอ้โหวิ่งกับนารูโตะผ่านไปได้เฉยตุ๊ดตุ๊ดขอไปก่อนหนึ่งทีเอายังไงยังไงข้างหน้าตึ๊ดๆโอ้โหดีเลยดีเลยแยะดีเลยแยะเซิร์ฟกระตุกโอเคเซิร์ฟกระตุกมันกระตุกอะไรจังหวะเมื่อกี้อะไรครับจังหวะนี้ระยะไกลไปดิระยะไกลก็เสร็จไปดิครับ M13 บอกเลยว่าระยะนี้ M13 นี่อีซี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนต่อหน้าต่อตาอีกแล้วสุดๆจริงๆครับผมจังหวะนี้ยิงใกล้ตายแล้วเพื่อนแบบลาสช็อตเลยแล้วกันนะนัดสุดท้าย
งั้นสุดท้ายปิดชีพ4คิวสุดท้าย4คิวสุดท้ายข้างหลังขวาต้องมีคนนึงขวาต้องมีคนนึงนี่ขวาเป็น1อีก1คนอีก1คนไม่ทันแล้วโดน ICR อีกแล้ว ICR คนเดิมอีกแล้วอื้อหือ3คิวขอก่อนขอปิดสวยๆนะอยู่ไหนอยู่ไหนซ้ายแต่วิ่งไปแล้วอ้อมไม่ทันแล้ว1คนโดดมานวมครับโอเคนวมครับนวมก็นอนครับเอ้ยบอกเลยว่าเกือบเปิดจังหวะไม่ได้แล้วเปิดปุ๊บแตกอาวุธเมลีนี่คือสุดยอดของอาวุธแล้วผมปืนผมไม่ต้องยิงแล้วใช้อาวุธเมลีเนี่ยยิงกันนี่แหละดีที่สุดแล้วอ๋อยังไงเอ้าอยู่ดีๆก็มาแบบปิดฉาก3คนแบบสวยๆแบบงงๆเลยผมก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวตัวละครรีเจนเนอรี่ตัวใหม่ล่าสุดนะก็บอกเลยว่าสาวแกร่งสุดคูลเท่ๆเนี่ยบอกเลยตัวละครตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป